าร์ประจำวันศุกร์ที่4พฤษภาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะได้ทูตที่ค่อนข้างดีนะคะบอกเลยเรื่องการงานการลงทุนบางท่านอยากไปเปิดบัญชีธนาคารอยากจะไปลงบัญชีในหุ้นหรือบางทีอยากจะไปลงทุนอะไรนะคะในเรื่องของการเงินการงานหรืออยากจะไปก้าวหน้านะคะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องการงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ด้านการเงินยังไหลต่อเนื่องนะคะมีลาภปากมีคนคอยให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆแต่เรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะก็จะมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นจากก่อนหน้านั้นมันก็คลุมเครืออยู่หรืออันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือคาดคิดไว้ก็จะเป็นนะคะไปดีกว่าที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์คาดหมายไว้ดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่าเครียดทำใจให้สบายทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนนะคะอยู่ที่ความคิดของคุณค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ